ันทับอีเลยมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบฟอร์มนะอันนี้อยู่ในคำถามเนาะอยู่ในคำถามตัวนี้อัน title question อันนี้จะเป็นคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนาะคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนาะสมมติว่าตัวนี้เราจะมีแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นอันชื่อเลยนามสกุลแบบสี่เนาะชื่อเลยนามสกุลอันนี้จะเป็นชื่อเลยนามสกุลเนาะถ้าหากว่าเราได้เขียนไว้แล้วมันจะเป็นต้องพิมพ์เนาะสมมุติอันนี้ชื่อและนามสกุลเราก็เพียงแต่ copy ชื่อเนาะชื่อและนามสกุล copy ตัวนี้มาเนาะเพจใส่คำถามเนาะวันนี้ตัวต่อมามันเลือกออโต้ให้เราเมนตัว multiple choice เนาะแต่ชื่อและนามสกุลเราถ้าหากว่าเราต้องการอยากให้มันเปิดให้ผู้ตอบได้เขียนชื่อของตัวเองใส่เองแม้เราจะเลือกเป็น short answer เนาะ short answer ให้สามารถเขียนชื่อของตัวเองใส่ได้เนาะแบบนี้เนาะวันนี้อันต่อมาเรื่องพารากราฟแม่นอย่างเนาะเรื่องพารากราฟเป็นอย่างอันนี้มันเป็นการจงให้ผู้ตอบแบบฟอร์มของเราได้เขียนอาจจะเป็นเรื่องการเขียนคำคิดคำเห็นบ่หรือว่าการอธิบายอย่างต่างๆที่ว่ามันยาวเนาะต้องได้ใส่พารากราฟตัว short answer ตัวนี้มันสำหรับตอบสั้นๆเนาะตอบสั้นๆอาจจะเป็นแบบชื่อและนามสกุลบ่แบบสี่เนาะหรือว่าเขียนสั้นๆจะใส่ตัว short answer ถ้าว่าเป็นประโยคยาวๆต้องได้เขียนต้องได้ใส่พารากราฟเนาะอันต่อมาตัว multiple choice อันนี้มันเรามีทางเลือกให้เขาเจ้าเลือก1 2 3 4 5อันแต่ว่าเลือกได้แต่อันเดียวเนาะตัวเช็คบ็อกซ์ตัวนี้มันเป็นการเลือกคือกันเนาะเป็นทางเลือกให้เลือกแต่ว่าสามารถเลือกได้อันหลายคำตอบเนาะอันนี้เนาะตัว multiple choice เลือกได้แต่คำตอบเดียวแต่เช็คบ็อกซ์เลือกได้หลายคำตอบเนาะตัว drop down list มันก็เป็นการสร้างคือกันกับ multiple choice แต่ว่ามันจะ drop down list เราต้องคลิกใส่แล้วจึงเห็นคำตอบเลื่อนลงมาเนาะวันนี้ไฟล์อัปโหลดอันนี้ก็เป็นท่าว่าเรามีคำถามอยู่ไฟล์อื่นเนาะเราสามารถให้มันอัปโหลดมาตัว linear scale เนาะ linear scale มันแบบสมมติว่าตัวระดับความพอใจเนาะระดับความพอใจมันจะมี1พอใจเลยแล้วก็5พอใจหลายที่สุดเนาะเพปซี่แล้วเราจะใช้ตัว linear scale เนาะวันนี้ตัว multiple choice grid ตัวนี้มันเราจะสร้างเป็นตารางที่ว่ามีตารางในรวงนอนแล้วก็ตารางคำถามรวงตั้งคำตอบรวงนอนแบบสี่เนาะแล้วเราต้องได้ตอบอยู่ในหั่นเป็นแบบอันเดียวกันแต่ว่านี่จะตอบได้แต่คำถามตอบแต่ละคำถามตอบได้แต่คำตอบเดียวเนาะส่วนตัว check box grid ตัวนี้เนาะมันคือกันกับตัว multiple choice แต่ว่าตัวนี้จะตอบได้หลายคำตอบตัวที่ว่า multiple choice grid ตัวนี้จะตอบได้คำตอบเดียวตัว check box จะตอบได้หลายคำตอบเนาะตัว date จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวันที่แล้วก็ time จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนาะอันนี้มันให้เราเลือกไซส์ให้เราเลือกไซส์แต่ละประเภทให้เหมาะสมหรือว่าถูกต้องกับรูปแบบของคำถามของเราเนาะแล้วชื่อและนามสกุลเราจะเลือกเป็น short answer เนาะคำตอบมันจะอยู่นี่เนาะ short answer text อยู่นี่เนาะวันนี้อันต่อมาตัว require ตัว require ตัวนี้แต่ละอันถ้าหากว่าเราบอกคลิกใส่ require แบบสิแสดงว่าเพิ่นผู้ตอบจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเราคลิกใส่แบบสิแม่นบังคับให้ผู้ตอบต้องตอบอย่างเดียวเท่านั้นคันบ่ตอบแม่นจะบ่ให้ผ่านเนาะหลังจากได้ชื่อและนามสกุลแล้วเนาะคำถามต่อมาของเราก็คือเพศเนาะเพศแม่นเพศชายหรือเพศหญิงเนาะเพศตัวนี้มันเพศชายหรือเพศหญิงเนาะเพศคำถามต่อมาก็คือเพศเนาะเพศตัวนี้เฮามีทางเลือก2ทางเลือกให้กับเจ้าเลือกก็คือ1เพศชายมีเพศชายกับเพศหญิงฉะนั้นเพศชายกับเพศหญิงที่เฮาให้กับเจ้าเลือกก็คือ multiple choice เฮาจะใช้ multiple choice เนาะอันนี้จะเป็นชายเนาะและกด enter ปุ๊บเนาะมันจะลงแถวให้เนาะจะเป็นหญิงเนาะแล้วตัวนี้เราจะเลือกตัว require ตื่มอีกเนาะตัวต่อมาท่านเฮียนอยู่โรงเรียนใดเนาะท่านเฮียนอยู่โรงเรียนใด
ท่านเฮียนอยู่โรงเรียนใดตัวนี้นะเราจะ copy paste ใส่ตัวนี้เราจะเลือกเป็น short answer นะให้เขียนชื่อโรงเรียนใส่นะวันนี้เราคลิกใส่ปุ่ม add question เพื่อเพิ่มคำถามใหม่นะแล้วจากนั้นท่านเฮียนอยู่ภาควิชาใดนะท่านเฮียนอยู่ภาควิชาใดนะแล้วก็มา copy paste ใส่แบบนี้เนาะแบบนี้ตัวนี้เขาก็เลือกให้เป็น short answer เช่นกันเนาะซึ่งให้เขาเจ้าเขียนเองใส่ท่านเฮียนอยู่สาขาใดก็เช่นกันเนาะท่านเฮียนอยู่สาขาใดก็เช่นกันตัวนี้ถ้าหากว่าเขาตั้งค่าพวกนี้แล้วเขาไม่อยากไปคลิก add question แล้วก็ไม่อยากมาตั้งค่าพวกนี้ตื่นอีกเขาเพียงแต่คลิก duplicateปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม duplicate คลิกใส่มันจะ copy อันเก่ามาวันนี้เราเพียงแต่ copy paste ใส่ท่านเรียนอยู่สาขาวิชาใดเนาะอันนี้มันจะออกมาให้อัตโนมัติเนาะวันนี้ copy มาอีกท่านเรียนอยู่ปีใดเนาะท่านเรียนอยู่ปีใดแล้วมา copy duplicate อยู่นี่อีกเนาะ paste ใส่เนาะท่านเรียนอยู่ปีใดตอนนี้นะให้เราจะสามารถกำหนดให้มันว่าต้องตอบเป็นตัวเลขเท่านั้นเนาะท่านเรียนอยู่ปีใดส่วนเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ปี5เนาะปี6ปี7เนาะคิดว่าอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนาะสมมติว่าเรียนแพทยศาสตร์เนาะแพทยศาสตร์มันอาจจะเรียนสมมติว่าปริญญาตรีเนาะอาจจะเรียนฮอด6 7ปีบ่อย่างนี้จังซี่นะแต่ข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจว่าเรียนฮอด7ปีแท้บ่เนาะแต่ว่าประมาณ 5-6 ปีบ่จังใดเนาะอันนี้ขึ้นกับผู้ออกแบบเนาะถ้าสมมติว่าเขาคิดว่านักสามัญกรเขาเนาะที่ว่าเขาสิฝึกผมให้เนาะอาจจะหอดแต่ปี4เนาะสมมติปริญญาตรีเนาะเขาอาจจะบังคับให้ตอบได้เฉพาะแต่1หา4เท่านั้นเนาะฉะนั้นเขาต้องมาปุ่มสามเหลี่ยมนี้เนาะเบื้องขวามือสุดนี้คลิกใส่แล้วคลิกใส่Respond validation นะคลิกใส่ว่า Respond validation ตอนนี้เฮามันจะมีหลายตัวเลือกให้เฮาเลือกอีกเนาะในปุ่มนี้นั่นเฮาจะเลือกเป็น number เป็น text เป็น length regular expression บ่อย่างต่างๆไปเนาะสิทางเลือกให้เฮาซั่นอันรายละเอียดตัวนี้จะไปเว้าตามหลังเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิเว้าเฉพาะแต่ตัว number วันนี้ปีเฮียนเฮาฮู้แล้วว่าจะเป็นสิว่าจะบ่ตามกลัวอันน่ะจะบ่สูงกว่า4ปีและจะบ่ต่ำกว่า1ปีเนาะฉะนั้นเพราะว่าท่านเห็นอยู่ปีใดเด้เนาะปีใดฉะนั้นปี1ปี2ปี3หรือปี4เท่านั้นเองฉะนั้นเราจะใส่ between เนาะใส่ between นี่จะเป็น1เนาะ1การที่จะใช้แบบ4เราต้องมั่นใจได้นะว่าผู้ตอบแบบฟอร์มของเราจะอยู่ระหว่างนี้เท่านั้นเนาะถ้าเฮาฮู้แล้วว่ามันบ่อยู่ระหว่างนี้แม่นเฮาต้องกําหนดให้ได้ครอบคลุมมันเนาะการกําหนดแบบซี่หมายความว่าถ้าหากว่าผู้ใดมาป้อนเลข5ใส่คําถามตัวนี้จะบ่ได้ผู้ใดป้อนเลข0ใส่ก็บ่ได้ผู้ใดป้อน -4 ใส่ก็บ่ได้ป้อน -1 ใส่ก็บ่ได้เนาะหรือว่าป้อน100ป้อน1000มันก็บ่อนุญาตหรือว่าเขียนตัวหนังสือใส่มันก็บ่อนุญาตเช่นกันฉะนั้นต้องเขียนเฉพาะแต่1หา4เท่านั้นมันจึงสามารถอนุญาตให้ได้เนาะอันนี้มันเป็นการกวดสอบแล้วก็เป็นเพื่อกวดสอบคำถามของเราให้เป็นได้คำตอบที่ถูกต้องเนาะเพราะบางทีย่านคนที่ว่ามาเขียนใส่อาจจะเป็นชื่อว่า PC อาจจะเขียนใส่ PC เนาะเขียนตัวหนังสือ PC ใส่ฉะนั้นข้อมูลเราบ่ต้องการแบบนั้นเนาะเราต้องการว่า1 2 3หรือ4เท่านั้นฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนเป็น validation แบบนี้เนาะแล้วระดับการศึกษาเนาะระดับการศึกษาเฮามีตัวเลือกแบบ4เนาะเฮา copy ระดับการศึกษาไปใส่เฮาคลิกใส่ปุ่ม add question เนาะแล้ว paste ระดับการศึกษาใส่เฮาเห็นอยู่นี่มันจะมีตัวเลือกคือชั้นต้นเนาะชั้นต้นเนาะชั้นต้นเนาะ question 1ชั้นต้นenter ชั้นกลางชั้นกลางชั้นกลาง
สั้นกลางสั้นสูงสั้นสูงเนาะปริญญาตรีปริญญาตรีเนาะปริญญาโทปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็มีอื่นๆเนาะมีอื่นๆเนาะมีอื่นๆอื่นๆให้คลิกใส่ตัว add other ตัวนี้ใส่เนาะ other เพราะว่าคันเฮาไปเขียนอื่นๆใส่เนาะแบบนี้สมมุติว่าเฮาเขียนใส่ว่าอื่นๆแบบนี้เนาะอื่นๆแบบนี้มันบ่แม่นเนาะบ่แม่นเพราะหยังคันเขียนอื่นๆใส่มันจะบ่มีช่องให้เฮาพิมพ์ใส่ว่าอื่นๆนั่นแม่นหยังแท้เนาะมันจะติ๊กใส่อื่นๆอย่างเดียวฉะนั้นมันบ่แม่นสิ่งที่เฮาต้องการหลังจากถ้าว่าเฮาเขียนผิดเนาะเฮามาคลิกใส่เครื่องหมายคูณตัวนี้จะเป็นลืมมันออกไปฉะนั้นเฮาต้องใส่ตัว other ตัวนี้เนาะ other ตัวนี้มันหลังจากมันติ๊กใส่ other มันต้องมีบอนให้เขียนว่าเฮียนหยังแท้เนาะเฮาได้รายละเอียดมันมาเนาะคลิกใส่ require หลังจากนั้นเนาะเบอร์โทรศัพท์เนาะเบอร์โทรศัพท์ของท่านใส่ไปเบอร์โทรศัพท์ของท่านใส่ไปนะ add question มานี่เบอร์โทรศัพท์นี่เนาะเบอร์โทรศัพท์นี่เฮาฮู้แล้วเบอร์โทรศัพท์เฮาต้องให้เจ้าเป็นคนเขียนเองฉะนั้นเฮาจะคลิกใส่ short answer แล้วมาที่ response validation เนาะ response validation ให้เฮาเขียนใส่เนาะให้เฮาเขียนใส่อันสมมุติว่าเฮาต้องการอย่างบังคับให้ข้าเจ้าต้องเขียนระหว่างนี้ตัวอย่างเช่นว่าอันเบอร์โทรศัพท์มันจะเริ่มต้นเนาะเบอร์ตั้งโต๊ะอาจจะมี6ตัวเลขเนาะแล้วก็บวกกับรหัสเบื้องต้นเนาะรหัสเบื้องต้นอาจจะเป็น021แบบสี่แล้วจะเป็น9ตัวเลขเนาะแล้วว่ามือถืออาจจะเป็น020เป็น11ตัวเลขจังซี่เนาะคันเฮาเฮ็ดได้นั้นเฮาจะใช้เป็น between เนาะแต่ถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เนาะเฮาเฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เฮาอาจจะปล่อยให้มันเป็น number แบบซี่เนาะปล่อยให้เป็น number เพื่อหยังเพื่อว่าบ่ให้กับเจ้าเขียนตัวหนังสือใส่เนาะบางทีอาจจะมีพวกสล็อกกอกเนาะพวกสล็อกกอกว่าเบอร์โทรศัพท์เนาะอาจจะไปเขียนใส่เป็น Samsung บ่เป็น Galaxy บ่อีหยังใส่เฮาเนาะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่ว่าเขาเจ้าเขียนที่ว่าบ่ถูกใส่เฮาเฮาก็มาบังคับให้เป็นตัวเลขเท่านั้นเนาะแล้วจากนั้นเบอร์ WhatsApp บ่เบอร์ Facebook บ่อีหยังต่างๆเนาะเฮาจะใส่ไปเนาะเฮาจะใส่ไปเนาะเฮาจะใส่ไปแต่ว่าเบอร์ WhatsApp กับ Facebook เนาะถ้าหากว่าเฮาบ่บังคับให้เพิ่นใส่เนาะเพราะว่าบางทีอาจจะบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะบ่มีเนาะฉะนั้นเฮาจะบ่บังคับให้เพิ่นต้องได้ใส่ทุกคนเนาะแบบนี้คันบ่บังคับเฮาก็บ่ต้องคลิกใส่ตัว require เนาะผู้ใดสิตอบก็ตอบใส่ผู้ใดบ่ตอบก็บ่เป็นหยังเนาะแล้วก็เบอร์ LINE เบอร์ LINE เนาะที่ว่าใส่โทรทาง LINE ฮั่นเนาะตัวนี้ก็เป็น short answer แล้วก็มาที่ response validation เป็น number เซ็นกันเนาะคลิก add question Facebook เนาะFacebook ตัวนี้แมนอยากให้พวกท่านถ้าหากว่ามันเป็น Facebook ตัวจริงเนาะมันต้องเป็น URL อยากให้มันเขียนถูกต้องเนาะอยากให้มันเขียนถูกต้องต้องเป็น URL อันนั้นแมน Facebook เนาะหลังจากนั้นท่านอยากได้หยังจากการฟุ้งโฮมครั้งนี้เนาะท่านอยากได้อย่างจากการฟุ้งโฮมครั้งนี้ตอนนี้แมนเฮ
าจะมา add question ใส่นะเราจะมา add คำถามนี้ใส่เนาะแล้วตอนนี้เราจะเพิ่มให้เป็น paragraph เนาะเราจะเพิ่มให้เป็น paragraph นะเราจะได้เป็น paragraph ตัวนี้เราต้องบังคับให้เขาจะต้องตอบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราอยากเขียนคำว่าขอบใจที่ได้รับที่ท่านให้ความร่วมมือเนาะอย่างดีเนาะหรือว่าขอบใจที่ได้รับความร่วมมือจากท่านขอบใจที่ได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเนาะหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เนาะแม้เราจะเห็นอะไรให้มาคลิกใส่ bot add title and description ตัวนี้เนาะคลิกใส่เนาะขอบใจแบบ4เนาะหลังจากนั้นเราได้แล้วดิเนาะแบบฟอร์มของเรา